มาถึงเขาใหญ่เนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้กับการที่เราต้องปั่นจักรยานขึ้นเขาซึ่งในการปั่นจักรยานขึ้นเขาเนี่ยประสบการณ์ตรงคือต้องซ้อมแล้วรู้วิธีการซ้อมว่าเราจะซ้อมปั่นขึ้นเขาได้ยังไงนะครับซึ่งผมบอกเลยใครที่ยังไม่เคยมันโหดมากแต่ก็แล้วแต่พื้นที่นะอาจจะโดนเปอร์เซ็นต์แบบเยอะน้อยแตกต่างกันไปแต่วิธีการซ้อมของผมก็คือในอยู่ในกรุงเทพอาจจะเป็นทางเรียบผมอาจจะแบบว่าใช้เกียร์หน้าหนักสุดเกียร์หลังหนักสุดคือจานใบใหญ่สุดของเกียร์หน้านะครับแล้วก็จานใบเล็กสุดของชุดเฟืองหลังเพื่อแล้วมันจะหนักขามากแล้วผมก็จะยืนไปเรื่อยมันอาจจะไม่เร็วแต่มันจะได้กล้ามเนื้อขาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของข้อควรระวังในการที่จะต้องปั่นจักรยานขึ้นเขาเนี่ยมันก็คือเรื่องของร่างกายของเราครับแล้วก็ความอัตราการเต้นของหัวใจเรานี่สำคัญมากเพราะว่าถ้าใครที่ไม่ได้ซ้อมแล้วอยู่ดีคุณมาปั่นขึ้นเขาอาจปุ๊บไปเนี่ยอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหรือหัวใจอาจจะเป็นลมอาจจะหายใจไม่ทันออกซิเจนเลี้ยงสมองไม่ทันแล้วก็แม้แต่รถที่คุณรักก็อาจจะพังไปด้วยเพราะว่าการขึ้นเขาเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ศึกษาการวิธีการเปลี่ยนเกียร์มาเปลี่ยนฉับพลันเกินไปเกิดแรงกระชากจากโซ่จนไปถึงจานจนไปถึงกะโหลกอาจจะทำให้กะโหลกของจักรยานเนี่ยแตกได้นะครับซึ่งประสบการณ์เรื่องของโซ่ขาดเนี่ยผมก็มีประสบการณ์จากเพื่อนผมที่ปั่นด้วยกันเพราะด้วยความที่เพิ่งเคยขึ้นเขาแล้วเปลี่ยนเกียร์เร็วเกินไปแล้วก็มีแรงบิดในการที่เขาต้องดันตัวเองขึ้นเนินไปมันก็เลยทำให้โซ่เนี่ยขาดมันไม่น่าเชื่อนะแต่แรงอัดของเราที่เรายันลงไปบันไดเนี่ยมันสูงมากจริงๆครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราตัวผมเองผมก็จะลองสาธิตเรื่องของการที่ผมจะปั่นจักรยานถ้าเราไม่มีเขาให้ซ้อมแล้วเราจะซ้อมยังไงเพื่อมาขึ้นเขาอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยจริงๆแล้วเขามีเครื่องที่ไว้รัดหน้าอกของเรานะครับซึ่งมันก็จะลิงก์กับไมค์ที่เขาเรียกกันว่าฮาร์ทเรทซึ่งวัดความเร็วของหัวใจในการที่จะฝึกซ้อมถ้ามันเกินจากที่ตั้งไว้เนี่ยมันก็มีผลกับร่างกายซึ่งถ้าใครหลายๆคนได้ไปอ่านเนี่ยจะรู้เลยว่าอายุเรทของอายุกับเรทของการเต้นของหัวใจเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันอย่างผมอายุตอนนี้คือ31อย่างเงี้ยหัวใจผมต้องเต้นไม่เกิน185ถ้าเกินเนี่ยถือว่าไม่ดีแล้วเพราะฉะนั้นเวลาผมซ้อมปั่นเนี่ยผมก็จะพยายามควบคุมว่าเราจะต้องเหนื่อยอยู่แค่นี้ถ้าเหนื่อยถ้าหัวใจเต้นเกินปุ๊บผมจะต้องชะลอละไม่ฝืนตัวเองต่อไปเพราะมันอาจจะทำให้เราบาดเจ็บได้แล้วมันอาจจะทำให้ผมแบบถึงขั้นพิการได้เพราะออกซิเจนมันหายใจไม่ทันหรือหัวใจวายได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องนึงที่ถ้ามีโอกาสไปซื้อมาใช้แล้วมันทำให้เราฝึกซ้อมได้เพราะจริงๆแล้วฮาร์ทเรทเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าแบ่งเป็นโซนของฮาร์ทเรทคือโซน1โซน2โซน3ก็จะแบ่งเลยโซน1หัวใจเต้นเท่านี้สำหรับแต่ละคนนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนต้องมาตรฐานเดียวกันโซน2หัวใจเต้นเท่านี้โซน3คือโซนสูงสุดของเรานะครับก็อันนี้ต้องศึกษากันเป็นเรื่องเป็นราวนะเพราะว่ามันหมายถึงชีวิตเราด้วยในการขึ้นเขาเนี่ยเรื่องของการดื่มน้ำก็มีผลครับการดื่มน้ำน้อยไปเนี่ยมันจะทำให้เราอาการแรกๆเลยเนี่ยก็คือปวดหัวเพราะน้ำเนี่ยไปเลี้ยงสมองน้ำในร่างกายเนี่ยไปเลี้ยงสมองไม่ทันไม่พอเพราะบางทีเราไม่เห็นเหงื่อแต่มันระเหยออกไปหมดแล้วเพราะเราอาจจะเจอลมอะไรเงี้ยดื่มน้อยไปก็มีผลดื่มมากไปก็ไปอยู่ในกระเพาะเรามันเหมือนเราเทน้ำใส่ถุงอะแล้วมันเยอะเกินไปอะมันจะกระฉอกอยู่นั้นอะแล้วมันก็ทำให้เราจุกเพราะฉะนั้นตัวผมเองเวลาผมขึ้นเขาเนี่ยผมจะไม่ดื่มเยอะแต่ผมจะแบบดื่มพอชุ่มอ่ะพอแบบบีบเข้าปากสักจืดนึงแล้วรู้สึกโอเคชุ่มละพอเริ่มหิวน้ำรู้สึกเริ่มแห้งอีกหน่อยผมก็บีบทีละนิดเติมแบบ
เติมน้อยมากอ่ะเพื่อให้เรา1มีน้ำเลี้ยงร่างกายเราตลอด2ก็คือไม่มากเกินไปจนทำให้ผมต้องจุกนะครับก็ลองเอาไปทดลองดูในการปั่นจักรยานนะครับน้ำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเขาว่ากันว่า500ถึง750ซีซีต่อ1ชั่วโมงนะครับซึ่งโดยกระติกจักรยานเนี่ยกระติกน้ำเราเนี่ยมันถูกออกแบบมาอยู่ประมาณ500ถึง750อยู่แล้วหรืออาจจะมีไซส์ที่ใหญ่กว่านั้นนะครับแต่บ้านเราอุณหภูมิค่อนข้างสูงนะครับอาจจะต้องใช้ถึง750ถึง850ซีซีเพราะว่าอากาศบ้านเราองศาเนี่ยมันค่อนข้างสูงมากมัน35ขึ้นไปแล้วเนี่ยโอ้โหมันร้อนมากเพราะฉะนั้นต้องคอยเช็คตรงนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วผมคิดว่าสำหรับบ้านเราเลยการที่คุณจะปั่นไประยะทางแบบ20 30 40โล50โลหรือเป็น100โลอย่างน้อยผมว่าพกไว้เถอะครับ2กระติกคือประสบการณ์ตรงของผมคือบางทีฝุ่นเข้าตามันต้องใช้น้ำอะถ้าเรามีแค่กระติกเดียวแล้วเราต้องดื่มด้วยแล้วเราต้องล้างตาด้วยทีนี้มันเห็นแล้วว่าอนาคตข้างหน้าคือแบบโอ้โหเราอาจจะไม่เจอร้านน้ำก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมีไว้เถอะ2กระติกแบกน้ำหนักนิดนึงแต่มันช่วยเราหลายๆอย่างนะครับ